การเน้นและขนาดถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยค่ะการจัดวางจะต้องมีการเน้นและขนาดของสิ่งของหรืองานศิลปะที่ต้องการแสดงโดยทั่วไปการออกแบบมีจุดประสงค์เพื่อให้งานน่าสนใจจึงต้องออกแบบให้มีจุดโฟกัสขององค์ประกอบในการสื่อสารข้อความไปถึงผู้รับสารจะต้องมีการเน้นและขนาดเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบบางครั้งอาจทำให้วัตถุที่ต้องการเสนอมีขนาดใหญ่ที่สุดในงานและเน้นงานที่มีฉากหลังที่เบลอๆหรือเฟดฉากหลังออกไปเพื่อทำให้งานโดดเด่นออกมาค่ะดังนั้นการเน้นและขนาดเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าขนาดยิ่งใหญ่เท่าไหร่การเน้นของสิ่งนั้นก็จะสำคัญมากขึ้นเท่านั้นในงานศิลปะภาพถ่ายหรือการจัดวางในหนึ่งภาพจะต้องมีขนาดของชิ้นส่วนหรือวัตถุในภาพแตกต่างกันออกไปการเน้นและขนาดจะไม่ใช่แค่ภาพแต่ตัวหนังสือหรือตัวอักษรในภาพก็เป็นส่วนหนึ่งของการเน้นและขนาดเช่นกันยิ่งตัวหนังสือใหญ่การเน้นและขนาดของตัวหนังสือนั้นก็จะสำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ